แย้งที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเป็นเรื่องของผลประโยชน์และอำนาจล้วนๆสิ่งเหล่านี้เราประชาชนควรจะรู้คือการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของความร้าวฉานในรัฐบาลฮะที่ปรากฏว่าเริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วเรื่องการบริหารการจัดการในกระทรวงเรื่องเคลียร์เรื่องเคลียร์ไม่พบผมนะยืนอยู่นี่เต็มหมดเลยกระทรวงเสียเตียนมีปัญหาอะไรเลยมีแต่พวกเราไปแย่ท่านชยาดิถ้ามันไม่มีประเด็นท่านชยาพูดไม่ได้ประเด็นอะไรใกล้ใกล้ยกย้ายเหรอเรื่องอำนาจในการบริหารทุกคนนะเหมือนท่านชยาบอกว่าไม่ได้มีอำนาจเต็มนะเหมือนรัฐมนตรีว่าการไม่ได้ให้อำนาจเลยก็หนังสือผมก็ตามที่ผมซื้อก็เซ็นแต่รอบหน้าเลยปัญหาคืออะไรคือตอนนี้การบริหารบุคคลในรัฐมนตรีช่วยฮะรัฐมนตรีช่วยมีอำนาจในการบริหารบุคคลไหมครับไม่มีกระทรวงไหนเขาบอกแค่ตีว่าการรู้มากใช่ครับเป็นว่าเรื่องงบประมาณเรื่องอำนาจเนี่ยเรื่องประมาณและเรื่องบุคคลเนี่ยมันเป็นโดยกฎหมายแล้วว่าการรับผิดชอบหากเกิดประเด็นข้อกฎหมายที่นี้ครับที่ว่าการที่กระทรวงถึงได้มอบให้รัฐมนตรีช่วยครับกำกับดูแลเรื่องงบประมาณและงานบุคคลแต่ในทางการเมืองนะเรื่องของพรรคร่วมนะเออก็จะเป็นเรื่องอย่างนี้ให้ท่านที่ช่วยรับผิดชอบเนี่ยอยู่ที่ไหนครับกระทรวงไหนครับท่านทำบอกว่าอะไรเป็นโควต้าพรรคร่วมเนี่ยก็ยกตัวอย่างของทางนี้อะไรเพราะว่าจะสนุนสนุนให้อำนาจแล้วมันดีช่วยอะไรเงี้ยครับแต่ตอนผมเป็นผู้ช่วยผมก็เป็นอย่างนี้ครับก็เป็นทำดันทำงานได้แบบนี้เหมือนท่านชยาออกมาพูดเกี่ยวกับการทำงานมีปัญหาเนี่ยจะต้องมีการเคลียร์มีอะไรกันไหมครับไม่มีผมไม่เคยมีข้อพิพาทอะไรครับเป็นเงินเดือนท่านใดทางท่านรัฐมนตรีช่วยเหมือนกับเขาจะไม่มีไม่มีรับรองไม่มีอันนี้คุณผมในฐานะเป็นเลขาพรรคพลังประชารัฐและท่านเหนือหน้ามอบหน้าให้ผมในการนะครับในการเจรจาผมก็ต้องเจรจาแล้วก็ให้เงินเขาจะทำด้วยกันเขารวยแล้วเขาเอามาแจกไอ้ที่แจกเนี่ยไม่ใช่เงินพ่อเงินแม่มันไม่ใช่เงินมันไม่ใช่เงินเมียมันด้วยไม่ใช่เงินลูกมันด้วยไม่ใช่เงินเขาด้วยไอ้ที่แจกเนี่ยเงินมึงทั้งนั้นแหละแล้วมึงก็เป็นหนี้ไปแล้วพลเอกประยุทธ์มาเมื่อปี2557เนี่ยใช้หนี้แทนยิ่งลักษณ์ชินวัตรไป700,000 ล้านแล้วไอ้700,000 ล้านนั้นน่ะนะก็ภาษีประชาชนภาษีพวกมึงทั้งนั้นแหละแทนที่จะเอาไปสร้างโรงพยาบาลให้พวกมึงแทนที่จะเอาไปสร้างโรงเรียนให้พวกมึงแทนที่จะเอาไปใช้อินเทอร์เน็ตฟรี Wi-Fi ให้กับพวกมึงตามหัวไร่ไปนาแทนที่จะไปสร้างนะคะไอ้รถไฟฟ้านะคะตั้งแต่เชียงรายยันแม่สายยันสุไหงโกลกเนี่ยนะคะรถไฟฟ้าแทนที่จะเส้นต่อกันเป็นเส้นตั้งแต่ปัตตานีตั้งแต่สุไหงโกลกจรดแม่สายเนี่ยควรจะมีรถไฟฟ้าถมไป8 เส้นละ ทั้งหมดเนี่ยต้องเอาเงินเนี่ยไปชดใช้หนี้ให้กับยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วปันนี้เนี่ยยิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะแล้วก็ไม่ต้องสน4สน8อะไรค่ะยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะทั้งเนื้อทั้งตัวรวมทั้งผ้าสิ้นผืนเตลรวมทั้งกางเกงในรองนะครับบรรดานักการเมืองทั้งหลายรัฐมนตรีทั้งหลายเลิกบอกว่าจะให้ของขวัญปีใหม่กับประชาชนคุณลดราคาน้ำมันคุณก็บอกเป็นของขวัญปีใหม่คุณบอกว่าเอาที่ของหลวงมาให้เกษตรกรเช่าคุณก็บอกว่าเป็นของขวัญปีใหม่ทั้งหมดนี้เป็นภาษีประชาชนทั้งหมดนี้เป็นสิทธิของประชาชนทวงบุญคุณประชาชนไม่ใช่ของคุณครับนักการเมืองเป็นของประชาชนอยู่แล้วคุณมารับใช้ประชาชนทำหน้าที่ปีนี้อย่าแจกของขวัญทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นคือของขวัญประชาชนครับรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินซึ่งมีพรรคการเมืองอย่างพลังประชารัฐอย่างพรรคเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำหลักๆในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ก็ปรากฏว่าเริ่มร้าวจากคนของเพื่อไทยแสดงความไม่พอใจนะครับที่ไม่สามารถแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงเกษตรกรได้นะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยปรากฏว่า
ธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีนโยบายสำคัญเพื่อที่จะนำสปกมาเป็นโฉนดเพื่อให้สามารถนำไปจำนองได้นะครับแต่ประเด็นนั้นไม่ใช่เป็นประเด็นหลักประเด็นหลักตอนนี้ความขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐกำลังเกิดขึ้นเพราะเพื่อไทยไม่สามารถที่จะตั้งข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ภูมิธรรมเวชวชัยนะฮะซึ่งเป็นกุนซือใหญ่ของทางพรรคเพื่อไทยเป็นรองนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะฮะก็ออกมาบอกนะฮะบอกว่าเรื่องนี้ถ้ายังคงตกลงกันไม่ได้คือเรื่องแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของเพื่อไทยเนี่ยอยู่1คนนะครับไม่สามารถตั้งข้าราชการได้ถ้าตกลงกันไม่ได้ภูมิธรรมก็บอกจะใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยยึดกระทรวงเกษตรนะและสหกรณ์มาจากพรรคพลังประชารัฐนะครับนั่นก็คงหมายความว่าตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการแตกหักพอไปถามมาจริงๆบอกไม่มีแล้วมีแล้วแต่จนถึงขนาดนี้ธรรมนัสก็ยืนยันยังก็เขาก็เป็นหัวหน้าเป็นเขาเรียกว่าเจ้ากระทรวงอ่ะข้าราชการเขาไม่ใครตั้งงานก็แบ่งไปหมดแล้วตามเอกสารพอแบ่งไปแล้วเนี่ยข้าราชการในกระทรวงนั้นเนี่ยกระทรวงใดๆก็แล้วแต่ในกระทรวงเกษตรหรือฝ่ายที่รับผิดชอบกรมหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายต้องเป็นเจ้ากระทรวงเป็นคนดูแลนะครับแต่เพื่อไทยไม่ยอมแต่สิ่งที่เราเห็นคืออะไรคือการแย่งชิงอำนาจของสองพรรคการเมืองนะครับความร้าวฉานกำลังเริ่มขึ้นนะฮะความขัดแย้งกำลังเริ่มขึ้นนะฮะซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องการที่จะได้คนของตัวเองเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการประจำประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมอ่ะต้องเอาข้าราชการของตัวเองเนี่ยมาเป็นข้าราชการประจำในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อมันง่ายฮะง่ายหุ้นส่วนเขาจะว่าง่ายเพราะอะไรนะครับมันง่ายสั่งแล้วก็ทำนะฮะเป็นพวกของตัวเองคนของตนเองทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเป็นเรื่องของผลประโยชน์และอำนาจล้วนๆสิ่งเหล่านี้เราประชาชนควรจะรู้คือการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตาร
จะผิดฝันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบันขันติยังสง่างามประนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องกระดูดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเฉลิมองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยาสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตราทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์So